ได้ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่หลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวของผู้สูงวัยค่ะโดยในวันที่12มิถุนายน2567เวลา 14:30 นที่โรงแรมทาริสอาร์ทโฮเทลแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายธรรมนูญศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่หลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวของผู้สูงวัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยนางสาวธนิตวงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่บอกว่ากิจกรรมนี้จังหวัดแพร่ได้อนุมัติและมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่หลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวของผู้สูงวัยจำนวน2รุ่นรุ่นละ40คนในช่วงระหว่างวันที่12ถึง15มิถุนายนที่โรงแรมทาริสอาร์ทโฮเทลแพร่และฝึกการปฏิบัติงานจริงที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสามารถบริหารจัดการเครือข่ายและบูรณาการงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่อีกด้วยค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดแพร่ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันผลักดันด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์และเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดแพร่จะได้มาซึ่งอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและกีฬาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะของกระทรวงการคนคุณภาพเพื่อสร้างให้อาสาสมัครบ้านปฏิบัติงานที่หลากหลายเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและกีฬาบัตรท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวขอกราบเรียนเชิญค่ะดร.สันติเปาไหวท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านหัวหน้าส่วนราชการและที่สำคัญที่สุดวันนี้ทีมอาสาสมัครของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ราชการจังหวัดวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาพบตัวแทนที่อาสามาทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่เราได้รู้ว่านโยบายของทุกรัฐบาลเส้นเลือดหลักของรายได้ของประเทศไทยของเราเนี่ยแน่นอนมาจากการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งสองส่วนเลยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ของเราแม้ว่าเรียกว่าตีตราว่าเป็นเมืองรองแต่ปัจจุบันคำว่าเมืองรองที่แท้จริงมันก็คือเขาเรียกว่าเพชรเม็ดงามที่รอการจีรนัยเพิ่มเติมดังนั้นวันนี้ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดการฝึกอบรมในฐานะที่ท่านเป็นอาสาสมัครที่มีจิตใจที่พร้อมจะทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่แล้วเนี่ยวันนี้ท่านมารู้ในแง่ของกฎหมายว่าท่านจะทำอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่ได้บ้างในฐานะอาสาสมัครก็ขอนำเรียนทุกคนเลยว่าในนามของท่านผู้ว่าที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลในทุกรัฐบาลท่านมาถูกทางแล้วล่ะวันนี้ท่านหัวหน้าผู้ตรวจที่ท่านเป็นคนริเริ่มในการจัดให้มีอาสาสมัครในส่วนนี้ท่านมาดูด้วยตัวเองวันนี้เราจะต้องแสดงพลังของคนแพร่ทำให้ท่านเห็นว่าในฐานะของอาสาสมัครเรา1ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามอำนาจหลายๆท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วประชาชนกับข้าราชการมีความแตกต่างกันประชาชนทำอะไรก็ได้กฎหมายในเวทีสิ้นพันอันนี้นะครับท่านผู้ว่าร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมควรแล้วครับผมในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุญาตเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่หลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวของผู้สูงวัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว
ิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณศิลปนาในการนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายมอบของที่ระลึกค่ะขอเรียนเชิญนายวงค่ะและในโอกาสนี้ค่ะของป่าไม้แพร่นะคะแน่นโอเคครับด้านส่วนหัวหน้าผู้ตรวจราชการนะคะเดี๋ยวเราลงมาถ่ายโอ้พี่เมตตาสบงเองละโดนก่อนเขาตั้งแม่นะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีประกาศไปเมื่อวานนี้ว่าจากเมืองรองไปจะใช้คำว่าเมืองน่าเที่ยวนะครับที่ใช้ก็เป็นเมืองน่าเที่ยวแล้วแล้วก็จะดัน55จังหวัดเนี่ยเป็นเมืองน่าเที่ยวให้ได้นะครับศักยภาพของเมืองน่าเที่ยวเนี่ยผมมองว่ามันมากกว่าเมืองหลักนะครับถ้าไม่มาก็จะเสียใจเดือนนี้ผมมา2ครั้งแล้วนะ2ครั้งแล้วก็จะมาเหมือนเดิมเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ลงเครื่องที่น่านแล้วก็คุณน้องรถจากน่านส่งต่อที่แพร่รับก็มานี่เสร็จปุ๊บผมก็ย้อนน่านรถไฟกลับคืนนี้เลยเพราะว่าเช้าอยู่ไปถึงรอบที่แล้วผมก็ทำแบบนี้ติดใจ